สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองประการนะครับเกี่ยวกับมุมมองประการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับก็แปลกนะครับนะถ้าเราลองสังเกตนะชีวิตมนุษย์เราจริงๆนะครับเราก็จะมองเห็นนะแต่สิ่งนี้เนี่ยนะครับมันก็สะท้อนออกมานะในคำวิพากษ์วิจารณ์นะในช่อง YouTube Channel ผมบางทีผมก็ไปอ่านคอมเมนต์เหมือนกันนะถึงแม้จะบางทีอ่านไม่ครบนะเพราะว่าบางทีไม่มีเวลาบางทีกว่าจะอ่านก็ทิ้งไปหลายชั่วโมงละนะต้องขออภัยนะที่ตอบนะครับช้านะสำหรับบางท่านหรือว่ามากดไลค์นะกดหัวใจให้ช้านะแต่ว่ามีบางคอมเมนต์ก็ทำให้ฉุกคิดเหมือนกันนะครับว่าผู้คนสมัยนี้นะเขาคิดอะไรนะสะท้อนออกมาด้วยคำพูดของเขาจึงทำคลิปนี้ขึ้นมานะเพื่อให้เป็นคตินะเป็นข้อคิดข้อเตือนใจแล้วกันทำน้อยแต่อยากได้มากฟังน้อยแต่อยากได้ปัญญามากขวนขวายการงานน้อยแต่อยากรวยมากนะครับนะนี่คือลักษณะนะที่ผมมองเห็นเวลามีคอมเมนต์เข้ามานะเอาประเด็นนี้ก่อนนะครับว่าทำน้อยแต่อยากได้มากนะเราสังเกตไหมเอาง่ายๆนั่นนะผมพูดทางธรรมะแล้วกันนะศีลธรรมบางคนบอกว่าโอ้โหปฏิบัติธรรมมานะยังไม่ได้อะไรเลยนะปฏิบัตินู่นปฏิบัตินี่ปฏิบัตินั่นไปเดินหาครูบาอาจารย์หลายสำนักมาแล้วนะเดินนะคือเดินทางเยอะแต่ภาวนาน้อยนั่นเรื่องไหมคือว่าเดินทางเนี่ยนะวันๆไปหาครูบาอาจารย์ไปทำบุญเยอะเลยนะแต่ว่าเวลาครูบาอาจารย์ให้คำแนะนำมาเจริญสติภาวนานะนะเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติบางทีก็เจริญอานาปานสติทำอยู่บ่อยๆต่อเนื่องนะครับนะบางคนกลับมาบ้านไม่ทำละนะแต่ตะเวนชอบทำบุญไปหาครูบาอาจารย์ลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าทำน้อยแต่อยากได้มากนะบางคนเอ๊ะทำตั้งนานละนะไปหาครูบาอาจารย์มาเป็น5ปี10ปีจะ20ปีละไม่เห็นได้มรรคได้ผลอะไรเลยนะเพราะว่าเราทำน้อยในเชิงของการฝึกฝนเจริญสติภาวนานะครับสติไม่ต่อเนื่องนะครับจิตฟุ้งซ่านเราไปข้างนอกบ่อยนะจิตมันไม่เป็นสมาธิจิตมันไม่มีสติไม่มีสมาธิแน่นอนนะปัญญาที่มันรู้แบบโลกรู้แบบจำรู้แบบนึกคิดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาทางธรรมนะปัญญาทางธรรมคือปัญญาที่รู้เห็นภายในกายในจิตของตนเองรู้เห็นรูปธรรมนามธรรมทั้งภายในกายและจิตตัวเองและข้างนอกนะว่ามันมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเราควบคุมบังคับบัญชามันไม่ได้มันเกิดจากเหตุปัจจัยแล้วมันก็เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์นะครับนะลักษณะ3ประการนั่นเองคือความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปนะครับบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีตัวตนที่แท้จริงนะนี่แหละครับคือเรียกว่าทำน้อยแต่อยากได้มากนะเพราะนั้นนี่คือประเด็นที่เปรียบเทียบให้ฟังนะฟังน้อยแต่อยากได้ปัญญามากนะบางคนเข้ามาคอมเมนต์โอ้จานี่อารัมภบทตั้งนานนะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะยุค 5G แล้วนะทำไมถึงพูดยืดเยื้อเหลือเกินก็นี่แหละครับฟังน้อยนะแต่อยากได้ปัญญามากนะฟังน้อยนะแล้วท่านจะเข้าใจได้ไงแหมคนทำนี่ยังทำตั้ง1,000กว่าจะ 2,000 คลิปแล้วนะครับคนทำคลิปนี้ยังไปฟังนะจากข้อมูลข่าวสาร 4-5 ปีที่แล้วนะฮะคนใกล้ตัวยังบอกเลยโอ้โหตอนนั้นเนี่ยนะดูเหมือนผมไม่ค่อยสนใจอะไรข้างนอกเลยนะวันๆนี้ฟังแต่คลิปฟังแต่ข้อมูลข่าวสารบางทีฟังจนหลับไปเลยนะคลายหูฟังเนี่ยนะเพราะตอนนั้นนี่ผมยังไม่เข้าใจเลยนะว่าโครงสร้างนะครับเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนะเขาทำมาอย่างไรเงินนี่สร้างมาอย่างไรนะครับแล้วก็เขาทำนโยบายอะไรนะก่อนหน้านี้ในช่วงทศวรรษที่แล้วเนี่ยนะทำให้เราต้องฟังมากนะฟังมากถึงจะมีปัญญามากอันนี้สอดคล้องกับในคำสอนในพุทธศาสนาสุตตะสุตตะแปลว่าการฟังการฟังที่ดีมีปัญญาถือเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์นะครับอริยทรัพย์ก็คือทรัพย์อันประเสริฐนะทรัพย์ที่อยู่ในจิตใจเราเนี่ยอย่างเช่นเราฟังคำสอนครูบาอาจารย์นะก็ได้เรียกว่าสุตตะมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังหลังจากนั้นเรามาขบคิดด้วยตัวเราเองพิจารณาใช่ไหมอย่างผมทำคลิปต่างๆจากนักวิเคราะห์ต่างๆนะนักวิเคราะห์ในสหรัฐในตะวันตกอ่ะที่ผมทำให้ดูอ่ะลองย้อนไปดูสินะไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะจิมริคาร์ดนะครับจิมโรเจอร์นะครับปีเตอร์ชิฟ
นะครับไมค์มาโลนี่จะมาหรือว่าโปรเฟสเซอร์ริชาร์ดวูฟเนี่ยนะครับแล้วอีกหลายท่านเลยนะที่ผมไปฟังมานะแต่ว่าบางทีจำชื่อไม่ได้นะบางทีนานๆฟังทีสิ่งเหล่านี้เราฟังเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาพอฟังเสร็จแล้วเราต้องมาขบคิดพิจารณาด้วยตัวเราเองซึ่งผมเรียกว่ามุมมองบูรณาการส่วนตัวเพราะผมพิจารณาด้วยความนึกคิดของผมเองต่อจิ๊กซอความเป็นเหตุเป็นผลความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหตุปัจจัยเนี่ยอย่างเป็นระบบรอบด้านลักษณะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าจินตมยปัญญาแล้วพอเราไปวางแผนเตรียมการในการกระจายทรัพย์สินต่างๆลงมือปฏิบัติต่างๆแล้วพอผลที่มันตอบกลับมาว่าเราสามารถปกป้องตนเองและครอบครัวได้ไหมท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับต่างๆเราจะเรียกว่านี้เป็นอะไรฮะอันนี้ก็คือปัญญาขั้นสูงสุดใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าปัญญามันจะมีสุตตะคือฟังเข้ามาก่อนต่อมาจินตะก็คือพิจารณาตัวเราเองกันนะครับนะเราค่อยมาเป็นปัญญาสูงสุดคือปัญญาของความจริงมีประสบการณ์ตรงจริงๆหรือว่าแม้เขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาที่เจอจริงๆเหมือนกับคนนี้ปฏิบัติธรรมอ่ะนะไปฟังคำสอนครูบาอาจารย์คือได้สุตตมยปัญญามาพิจารณาเองนะครับในขณะที่ปฏิบัติธรรมไปพิจารณาเนี่ยก็เรียกว่าจินตมยปัญญาที่ภาวนาไปสตินะครับรู้อยู่บ่อยๆรู้อยู่บ่อยๆสมาธิเกิดบ่อยๆจนจิตสงบนิ่งนะครับสามารถที่จะนะครับเกิดสภาวะนะที่ปัญญานะครับนะสติเกิดปัญญาเกิดนะครับไปรู้เห็นรูปธรรมนามธรรมทั้งภายในกายจิตตนเองและนอกข้างนอกมันเป็นการกดไตรลักษณ์อย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวปัจจตังเป็นของที่รู้เฉพาะตัวนะครับนะใครจะไปปฏิบัติธรรมรู้มรรคผลนิพพานเนี่ยรู้เฉพาะตัวนี่เป็นคำสอนในพุทธศาสนาคำสอนในพระพุทธเจ้าแล้วครูบาอาจารย์นะครับนี่แหละครับความหมายคือฟังน้อยแต่อยากได้ปัญญามากบางคนบอกโอ้อาจารย์พูดเยอะอารัมภบทเยอะเลยนะเอานั่นน่ะสิเพราะว่านี่คือการฟังเพราะฉะนั้นใครอยากได้ปัญญาเยอะก็มีสุตตะคือฟังให้มากฟังมากก็จะมีปัญญามากแต่ฟังเสร็จแล้วไปขบคิดต่อเรียกว่าจินตมยปัญญาแล้วถ้าเกิดเอาไปลงมือทำเองนะฟังเสร็จแล้วขบคิดเสร็จแล้วจะปฏิบัติลงทุนอะไรอย่างไรตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับกล้าทำกรรมที่ดีลงไปนะหนักแน่นกล้าตัดสินใจกล้ารับผลเนี่ยผลที่พิสูจน์ออกมาเนี่ยเฮ้ยพอเกิดวิกฤตโควิด-19 เกิดปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกอ่ะแล้วเอาตัวรอดได้ไหมอยู่ได้ไหมด้วยปัญญาของตัวเองอ่ะใช่ไหมเรียกปัญญาขั้นสูงปัญญาที่เป็นปัจจตังของที่รู้เฉพาะตัวนี่คือหลักของการภาวนาเลยนะครับขวนขวายการงานน้อยแต่อยากรวยมากน่าคนยุคสมัยนี้เป็นแบบนี้พอเวลาให้ไปทำอะไรไปค้นคว้าอะไรให้ขบคิดไม่เอาเหนื่อยคือจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่จะหาคนปรึกษาอย่างเดียวซึ่งบางทีไปเจอคนที่ปรึกษาผิดไปปรึกษาแล้วเจอเขาหลอกเอาบ้างเจอ18มงกุฎเอาบ้างข่าวสารเยอะๆเลยช่วงนี้บางทีเราดูข้อมูลข่าวสารโอ้โหคนนี้ถูกหลอกกันถูกหลอกฟ้องเป็นคดีความกันมากมายเลยนะครับก็เป็นเพราะว่าเราปรึกษารวมทุกอย่างถึงการตัดสินใจให้คนนั้นตัดสินใจเราให้รวมคือเมื่อไงเราเอาเงินเอาทรัพย์สินให้เขาไปบริหารจัดการโดยที่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เราเชื่อคนง่ายลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าขวนขวายการงานน้อยแต่อยากรวยมากสุดท้ายมันไม่มีบางคนก็เจอพวก18มงกุฎเจอคนที่อ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะต่างๆเนี่ยหลอกเอาเงินไปหลอกไปลงทุนผิดพลาดแล้วก็หนีไปก็กลายเป็นสูญเงินสูญทรัพย์สินไปท่านมองเห็นไหมครับนี่แหละครับคือคติเตือนใจนะถ้าท่านต้องการอะไรต้องลงมือทำนะครับทำมากภาวนามากใช่ไหมก็จะรู้เห็นเองถูกไหมฮะฟังมากแล้วก็มาพิจารณามากก็ได้ปัญญาเป็นของตัวเองใช่ไหมอยากรวยก็ขวนขวายในการทำกิจการงานพัฒนางานของตัวเองนะครับจิตจะตกหนักเอาเบาสู้ท่านก็จะรวยด้วยทั้งโภคทรัพย์และอริยทรัพย์จึงเล่าสู่กันฟังนะครับนะเป็นการตอบคำถามคอมเมนต์ไปด้วยทำไมอารัมภบทเยอะเอ้าก็ท่านฟังอ่ะท่านต้องค่อยๆฟังมากก็จะได้ปัญญามากนั่นเองนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามและสนับสนุนอาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ